สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงปลาดุกใบยอครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆเป็นแกงโบราณทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปลาดุกครับแล้วก็ใบยอแล้วก็พริกแกงกลางนะครับก็3อย่างนี้ตามด้วยกะทินะครับก็เป็นหัวกะทิแล้วก็หางกะทินะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเราก็นำใบยอนะครับมาฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับใครสะดวกหั่นก็หั่นนะครับใครสะดวกฉีกก็ฉีกแบบนี้ได้เลยนะฉีกให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะครับฉีกประมาณนี้ตามนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เรานำไปต้มมันก็จะหดลงนะครับเพื่อนๆฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็พักใบยอไว้ก่อนครับจะเอาไปเราก็ไปตั้งกระทะหรือว่าหม้อของเรานะครับใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยพริกแกงครับนี่นะครับใส่ลงไปจากนั้นเราก็ติดแกงได้เลยนะครับเครื่องแกงแล้วก็กะทิก็เราก็ทำให้มันบาลานซ์กันนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยนะครับเราตัดภาพมาตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวต่ออีกสักรอบหนึ่งนะครับคนไปอีกสักรอบหนึ่งระดับไฟที่เราใช้นะครับเราต้องเป็นระดับไฟอ่อนนะครับหรือว่าอ่อนค่อนไปทางกลางก็ได้ถ้าเกิดระดับไฟของเรามันอ่อนไปนะเราก็ใช้ทัพพีนะครับคนไปเรื่อยๆให้ได้ตลอดเลยนะครับพอกะทิแตกมันก็จะขึ้นลอยเป็นน้ำมันออกมาแบบนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ใส่เป็นปลาดุกลงไปได้เลยนะครับพอใส่ปลาดุกลงไปครบนะครับจากนั้นเราก็จะใช้หางกะทินะครับใส่ลงไปนะเราเตรียมหางกะทิเอาไว้เลยนะครับต่อไปเราก็เทหางกะทิลงไปได้เลยจากนั้นเราก็รอให้น้ำมันเดือดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็รอให้ปลาดุกของเราสุกนะครับขั้นตอนนี้เราจะยังไม่คนนะครับเราก็เพิ่มระดับไฟให้เป็นระดับไฟแรงเลยนะครับขั้นตอนนี้ระดับไฟแรงแล้วปลาดุกของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็คนดูได้เลยนะครับพอคนดูแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันได้เลยนะครับเครื่องปรุงนะครับเราก็เตรียมมาเลยนะครับก็จะเป็นน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายสักนิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชานะครับเพื่อนๆพอเราใส่แล้วเราก็ลองชิมดูนะครับถ้ายังไม่หอมถ้ายังไม่นัวถ้ายังไม่เค็มนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ปรุงกลางๆเอาไว้ก่อนเลยนะครับเราแค่ให้มันได้ความหอมน้ำปลาแล้วก็มีความเค็มขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดกลับขึ้นมาก็ใส่เป็นใบยอลงไปได้เลยนะพอเราใส่ใบยอลงไปนะครับเราก็รอให้ใบยอของเราสดลงสุกนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครเคยทานเมนูนี้กันบ้างครับก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากครับเป็นแกงโบราณที่ทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆใบยอของเราในวันนี้เราก็ได้มาจากสวนนะครับคุณแม่ก็เด็ดมาให้เราก็นำมาทำแกงนี้นะครับก็เป็นอีกแกงนึงที่ผมชอบทานมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนชอบทานเมนูนี้กันบ้างครับและถ้าหากใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูได้เลยทำไม่ยากเลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ